สวัสดีครับผมวันนี้อุ้ยตับนะครับคนสุรินทร์เราอำเภอประสาทตัวนะครับผมอยู่ที่บ้านทรงสร้างนะครับตรงนี้น่าจะตำบลกังแอนนะครับอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับมีการหว่านแหนะครับนะครับผมตรงนี้นะครับโบน่าจะอยู่หลังผู้ใหญ่นะครับบ้านผู้ใหญ่เดี๋ยวเราจะไปสืบถามนะครับคนผู้จัดนะครับพี่ผู้จัดสวัสดีครับพี่ครับผมวันนี้เราอยู่ที่ทรงสร้างนะบัตรทรงสร้างครับผมอันนี้บัตรยังไงบัตรเพย์250ครับผมเพย์250ฟัง120 120นะครับพี่เพลิงนะครับแค่คนขั้นเวลานะครับผมใครสนใจอยากติดตามหว่านแหนะครับติดตามได้นะครับแค่คนขั้นเวลานะครับมีรายการหว่านแหเกือบทุกอาทิตย์เรื่องไว้หนวดเห็นผู้ชิดับไว้หล่อยอยากไว้ด้วยรอชมกันเดี๋ยวมีรางวัลใหญ่รอสักครู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวแจ้งไปนะครับอันนี้ครับบรรยากาศโบนะครับรางวัลที่1นะครับผม700บาทนะครับรางวัลที่2 500รางวัลที่3 300บาทนะครับผมจัดโดยคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับและเยาวชนนะครับบ้านในวันที่7กุมภาพันธ์วันนี้นะครับไปช่องดังก็มานะครับอะไรก็ถ่ายใบสุริยัตนี่ดูครับถูกแล้วไม่ถูกนี่น้องมาเรียนที่ชมโดยการของเราเราเรียนเป็นคนต้องไปตีล้อเนี่ยต้องเต้นมั่งก้าวโบนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับน่าจะ9โมงครึ่งนะครับจะทำการจับปลานะครับมาแน่นอนนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เซียนแหนะครับลงประจำพื้นที่ตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับรอนะครับผู้จัดให้สัญญาณนะครับผมนะครับวันนี้คนมาเยอะมากนะครับเห็นบอกว่าล้นนะครับล้นนะครับผมจากสมมุติว่าแพ100 100แพล้นนะครับผมคนเยอะมากนะครับบางคนก็ต้องเปลี่ยนมายืนฝั่งแทนนะครับผมเพราะว่าราคาย่อมเยาว์นะครับผม200บาท200กว่าบาทเองนะครับผมเดี๋ยวรอชมครับมันแน่ครับอุชิตับนะครับผมครับผมตอนนี้ก็นะครับผมเซียนแหนะครับทำการจับแหขึ้นศอกนะครับเตรียมความพร้อมนะครับผมนี่ครับคนเยอะมากนะครับวันนี้นะครับเฉพาะฝั่งนี้ครับผมมองแล้วน่าจะ150คนนะครับได้นะครับเฉพาะฝั่งนะครับพี่น้องอ้าวจัดไปท่านชอบดูเป็นภาพที่สวยงามมากมาดูคุณพี่คนนี้ครับเมื่อไรจะหวานครับไม่มีที่หวานครับเอาสะกิดรวมวัสดุเมื่อไรจะหวานนี่เนี่ยเต็มไปหมดนะครับคนมาเยอะมากนะครับบางคนก็ยังไม่ได้หวานเลยนะครับผมเอารอดูนะครับจะมีช็อตเด็ดให้ชมกันไหมนะครับผมพี่น้องดูพี่น้องเอ้ยคนเยอะมากเลยชันนะครับผมน้ำลึกประมาณ 3-4 เมตรนะครับผมตัวนี้จะเป็นสโลปลงนะครับมีไหมนะจักแล้วนั่นๆๆว่าจักแล้วนะปลานิลมาแล้วเอาช็อตเด็ดนะครับปลานิล1ตัวแฮรกนะครับนี่นะครับนู่นนะครับทางนู้นก็ปลานิลนะครับตัวนึงนะครับผมนะครับปลานิลปลาตะเพียนนะครับผมนี่ปลาตะเพียนแล้วก็มีนิลนะครับ1ตัวมีใครใต้อีกไหมนะครับรอชมนะครับผมนะครับผมดูครับเยอะมากนะครับวันนี้นะครับเซียนแหนะครับเอามาร่วมในการขันในการจับปลานะครับผมปลาจีนนะครับไม่รู้อยู่หรือเปล่าครับผมใหญ่มากนะครับเมื่อกี้ครับผมโดดมันทะเลไปแล้วครับผมพี่น้องปลาจีนใหญ่เอาอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นปลาจีนโดดเมื่อกี้อันนี้อะไรปลาบ่ไม่นี่ปลานี่ได้ของตัวลงในปลาเนี่ยไปไกลๆเลยโอ้โหนะครับปลานิลคือปลาจีนโดดตรงนี้นะครับผมโอ้พี่น้องโอ้นู่นๆๆพี่น้องดู
ใครได้ปลาอะไรนะมึงปลายี่สุกหรือเปล่าครับน่านะปลาตะเพียนใหญ่นู่นนะครับเพนะลุ้นกันนะครับปลาจีนนะครับเมื่อกี้นะครับเห็นตัวแล้วครับตัวน่าจะประมาณ5โลได้นะครับโอ้พี่น้องทางนู้นมีแต่เสียงกรี๊ดใครโดนปลายักษ์ปลาใหญ่เนาะทางนู้นน่ะดูเจ้านี้ครับเหมือนปลาโดนหรือเปล่าครับเจ้านี้นะครับผมนี่ครับเรือสีแดงนะครับผมดูนะครับเรือสีแดงนะครับผมเอากำลังจะเอาขึ้นนะครับปลาได้เอ่ยไหนปลาหมึกปลาไม่มีปลาหรอมีเมื่อกี้เห็นหางแล้วนะเอาตัวใหญ่โอ้นะปลาจีนแน่นอนเลยปลาใหญ่นะครับปลาจีนนะครับมุมเรือน่าจะมานี่อีกเลยปลาใหญ่เห็นนะครับตอนนี้มีช่างก่อนได้ก่อนนะครับนี่ที่ได้ปลานิลนะครับผมปลานิลมุยโมงเช้านั่นเองเอาโอ้ปลาอยู่ฝั่งนะครับผมโดนเมื่อกี้ตัวใหญ่นะครับรอลุ้นกันยาวๆนะครับเอ้านี่มีโดดแล้วพี่น้องนี่จระเม็ดหรือเปล่าหรือว่าปลาจีนนะครับผมเห็นแวบๆเมื่อกี้นะไปเรื่อยๆนะครับกระโดดกันเวลาจะอยู่ที่11นะครับผมแล้วอาจจะมี2เมตรนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเสื้อแดงย้อนแสงนิดนึงครับได้ปลาใหญ่นะครับผมที่ใส่หมวกชาวนานะครับนั่นนะครับปลาจีนนะครับผมนู่นนะครับพี่น้องน่าจะ 2-3 โลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมลุ้นกันนะครับใครจะได้ปลาใหญ่นะครับผมวันนี้มีรางวัลด้วยนะครับ532นะครับผมปลาอะไรนะปลาไนครับโอ้ปลาไนน้อยนะครับผมไนน้อยปลาไนน้อยลุ้นโอ้พี่น้องขาดแล้วมั้งแหมกินน่ะเอ้าไม่รู้ว่าขาดหรืออยู่นะครับผมครบ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 รอลุ้นกันนะครับผมลุ้นนะครับผมอยู่ไม่อยู่นะเมื่อกี้ครับผมอยู่ไม่อยู่นะครับลุ้นกันนะครับปลาดึงหรือคนดึงหน่วยเคยโดนเลยไหมลุ้นกันนะครับผมอยู่ไม่อยู่นะครับเหมือนไม่มีตึกตักเลยไปแช่มันไปแล้วบ่ลุ้นยาวๆพี่น้องฮึบฮึบไม่อยู่ถ้าอยู่น่าจะเห็นตัวเลยครับผมไม่อยู่ครับผมตัวยังใหญ่เลยเมื่อกี้น่ะใส่ 3-4 โลได้นะครับผมดูครับพี่เขาปลดปลานิลนะครับชมคลิปนี้นะครับผมนู่นนะครับเอ้าช็อตโดดนะครับผมอยู่แถวนี้แหละครับปลานี่ดูครับคุณนาก็ได้ปลาจีนนะครับผมไซโลกว่านะครับปลาจีนตัวนี้นะครับนี่นะครับผมเก็บอีกแล้วนะครับยี่สกหรือนวลจันทร์นะครับผมน่าจะนวลจันทร์นะครับผมไซเกือบ2โลนะครับนะครับน้องปันในนะครับผมนะครับผมน้องปันในยังไม่ยัง
ยังไม่เป็นแม่ปานัยนะครับเป็นน้องอยู่นะครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้นะครับผมรอลุ้นกันนะครับใครจะได้ปลาใหญ่นะครับผมนี่ครับอันนี้เมื่อกี้น้องปานัยนี่พี่ปานัยครับผมนี่น่าจะไซส์มันครึ่งโลนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำลึกนะครับผมรอนะครับเผื่อปลาจะเหนื่อยนะครับแล้วก็จะติดง่ายนี่ครับบรรยากาศนะครับคนก็พากันขมักเขม้นในการหวานหาปลานะครับช่วงนี้นะครับผมตรงกลางน้ำลึก 3-4 เมตรนะครับนะครับผมเดี๋ยวพาเดินเลาะนู่นครับไปฝั่งทิศตะวันออกนะครับผมเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะครับนะครับมหากรรมหวานแหนะครับผมเป็นกีฬาพื้นบ้านนะครับก็เซียนแหก็มาร่วมกันจับปลาแข่งขันกันก็ได้ปลาตัวใหญ่ตัวพี่น้องนี่เดี๋ยวพามาดูกันนะครับผมตัวอะไรปลาอะไรอุปจีนไซโลกว่าลูกกว่าปลาจีนนะครับผมนะครับขอชมเลยพี่ขอชมเต็มตาหน่อยนี่ครับผมปลาจีนตัวโลกว่านะครับเกือบ2โลนะครับผมเลาะไปเรื่อยนะครับผมโอ้ตาโจเก็บบรรยากาศรอบบ่อนะครับให้ชมกันนะครับโอ้ลื่นโอ้ตอนนี้ก็ได้ปลาอะไรเนาะนั่นน่ะหนุ่มได้ปลาอะไรลูกยกกระชังดูหน่อยดิเอ้ยเอายี่สกตะเพียนนะครับยี่สกตะเพียนนะครับผมสู้กันต่อนะครับยาวๆนะครับคลิปนี้นะครับเจนแหก็สู้กันต่อนะครับผมนะครับบรรยากาศอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับฝั่งทิศตะวันออกนะครับผมโอ้เจนแหมากันเยอะเลยนะครับผมเอ้านุ่มอ้วนเฮ้ยเบี่ยงแค่ไหลแหก็ไปแล้วเอ้าได้น้องชายอยู่ไหนพี่ชายอยู่ไหนโอ้นี่นะครับเสื้อเขียวคุณแพรนะครับอันนี้คุณพ่อนะครับเอาล็อกไปเรื่อยนะครับผมบรรยากาศวันนี้นะครับคนเยอะจริงๆนะครับมาหวานแหนะครับก็บัตรราคาเบาๆนะครับพี่น้องนี่อะไรก็ถ่ายใบสรยัตินะครับมาแอบอยู่นี่นะครับผมนู่นนะครับมาแอบอยู่นี่ครับเดี๋ยวจะล็อกดูทางนี้นะครับผมมันบ่มันโอ้นะครับได้ปลาอะไรปลาในนะครับผมจะปลาในแล้วก็ปลานิลนะครับผลประกอบการนะครับผมลุ้นกันยาวๆนะครับคลิปนี้นะครับผมมาดูทางนี้นะครับได้ปลาใหญ่กันไหมเอ่ยนะครับสวัสดีครับผมเอ้าช็อตเด็ดท่านผู้ชมนี่ครับปลากระป๋องครับผมพี่ยกให้ดูหน่อยแล้วโอ้ยนี่ครับของแท้นะครับของแท้โอ้ยช็อตเด็ดได้ปลากระป๋องเด้อเนี่ยน่ะเออว่ะโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเด้อนี่วันนี้ได้ปลากระป๋องโอ้โหนี่พี่น้องตัวใหญ่นะครับผมนี่ครับเรือแดงนะครับผม
ปลาจีนนะครับใส่เรือไปแล้วนะครับผมลุ้นกันยาวๆนะครับรอดูช็อตเด็ดใครได้ตัวใหญ่อีกนะครับผมนะครับผมก็หลักๆเลยนะครับที่เห็นก็มีปลาจีนปลานิลแล้วก็ปลาในนะครับผมก็เส้นแหก็กำลังทำการจับปลานะครับอยู่นะครับแล้วก็อุปสรรคก็คือน้ำลึกนะครับก็ขอบตะลิงก็ชันนะครับทำให้ยืนหวานลำบากหน่อยนะครับส่วนรางวัลปลาใหญ่นะครับทางผู้จัดจะให้500 300 200นะครับที่1ที่2ที่3นะครับผมทำกันเรียบร้อยมาดูผลงานของตะลิงบ่เออนี่คนอะไรวานเอาคนเดียวอีเออแพ้ตะลิงดูไปนี่อู้ตะลิงนี่ทั้งหมดนี่แหละคนอะไรวานคนเดียวดูจ้อตะลุยเย้ยปลาในด้วยโอ้ยอันนี้คือปลารางวัลใช่ไหมนี่ยอดตะลุยครับปลาหลังจากต้องรู้นี่ไหนมีใหญ่ตัวนี้มีปลาในมาตัวตื่นเต้นไหมตอนเจอปลาฝูงตื่นเต้นหรอกไม่ตื่นเต้นประสบการณ์สูงใช่ไหมเราเคยผ่านมานานแล้วตะลุยนะครับผมทำแหขายด้วยนะครับปัดปลาก็หมันFC เอฟซีเจ้าดูครับเอฟซีอุชินตับคนสุรินทร์เราเปิดประตันตัวอันนี้ถ่ายกับเอฟซีก่อนเยี่ยมเยี่ยมครับผมนะครับผมนี่ก็บรรยากาศนะครับผมวันแห่ครับช่างหมายังเนาะมาดูผลงานนะครับผมโอ้ยตะลิงกับตะนิดตัวทั้งพ่อทั้งลูกเลยปัดท่านผู้ชมตะลิงกับตะนิดนะครับผมปัดสองพ่อลูกนะครับผมสามพ่อลูกสามพ่อลูกเล็กลูกของเฮ้ยดูครับผมอะไรเนาะดูโอ้มีเป็น20 30โลแล้วเนี่ยครับพี่น้องดูแบบถึงกับล้มปลาครับปลามาแล้วนะครับตอนนี้ท่านที่สนจิตสนใจอยากจะได้ปลาไปรับประทานในคารือแต่หน้าผมยังเอามือมัดหลังนะไตรให้บาทตองนะนะครับตอนนี้แต่ช่างรีบพ่อลูกนะครับนี่ลูกนะครับนุ่นพ่อนะครับตะลุยอันนี้พินิษฐ์นะครับผมยอดนะครับผมดูครับ